ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้หลังจากที่ทาง Suzuki ได้มีการเปิดตัวเจ้า GSX S1000 รุ่นปี2021ออกมาเมื่อเดือนก่อนซึ่งด้วยสมรรถนะของตัวรถที่ค่อนข้างจัดจ้านตามฉบับของ Naked Bike ระดับ 1000cc จึงทำให้นักบิดชาวยุโรปหน้าใหม่หลายๆคนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังคงถือใบขับขี่ระดับ A2 อยู่ไม่สามารถครอบครองมันได้ตามข้อกฎหมายการถือระดับใบขับขี่ของทวีปยุโรปดังนั้นทาง Suzuki จึงจะต้องเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ GSX S1000 สเปคใบขับขี่ A2 ออกมาซึ่งนั่นก็คือเจ้า GSX S950 รุ่นปี2021ที่เพื่อนๆกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้โดยจากข้อมูลในเบื้องต้นที่เราได้รับมานั้นแม้เจ้า GSX S950 คันนี้จะใช้ชื่อหรือรหัสเลขติดตัวว่า950แต่ในความจริงแล้วมันก็ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงความจุ999cc ที่ถูกพัฒนามาจาก GSX R1000 รุ่นปี2005เหมือนกับของ GSX S1000 รุ่นล่าสุดนั่นแหละครับเพียงแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านกฎหมายใบขับขี่ของทวีปยุโรปทาง Suzuki จึงได้มีการปรับจูนเครื่องยนต์ของเจ้า GSX S950 ให้สามารถทำกำลังสูงสุดได้แค่เพียง 47 PS เท่านั้นตามข้อจำกัดของผู้ถือใบขับขี่ระดับ A2 ซึ่งถ้าหากในอนาคตผู้ที่ถือใบขับขี่ A2 สามารถสอบใบขับขี่ระดับ A ขึ้นมาได้พวกเขาก็สามารถนำตัวรถ GSX S950 รุ่นนี้ไปปลดล็อกรอบที่ศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อให้เครื่องยนต์ของมันสามารถปล่อยแรงม้าออกมาได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือจะอยู่ที่95 PS ที่7,800รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก92นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีทว่านั่นก็ยังไม่ใช่แรงม้าเต็มที่ตัว GSX S1000 ดั้งเดิมจะสามารถทำได้เพราะตัวรถสเปคเต็มของมันจริงๆนั้นจะสามารถทำกำลังสูงสุดได้150 PS ที่11,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก 105.75 นิวตันเมตรที่ 9,250 รอบต่อนาทีหรือว่าง่ายก็คือตัวรถสเปคเต็มมีแรงม้ามากกว่าตัวรถสเปคตอนถึงเกือบ2เท่าตัวไม่เพียงเท่านั้นนอกจากเครื่องยนต์ที่ถูกลดทอนกำลังไปมากพอสมควรอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่ติดมากับตัวรถก็ถูกลดต้นทุนไปด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้ขี่สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดโชกหน้าแบบตะเกียบคู่หัวกลับที่แม้จะมีขนาดแกน43 มม.เท่าเดิมแต่ก็ไม่สามารถปรับเซตค่าใดๆได้ทั้งสิ้นคาลิเปอร์เบรกก็เปลี่ยนจากของ Brembo เป็นของ Tohigo โคมไฟเลี้ยวหน้าหลังที่แต่เดิมเป็นแบบหลอด LED ก็มีการเปลี่ยนให้เป็นหลอดไส้แม้แต่ชุดแฮนด์บาร์กับตุ๊กตาแฮนด์เองก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันมีความหวือหวาน้อยลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวรถ GSX S1000 สเปคเต็มอย่างไรก็ตามในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทาง Suzuki ก็ยังคงใจดีจัดมาให้แบบครบครันไม่ได้มีออปชันใดหายไปไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ระบบ Traction Control ระบบป้องกันเครื่องยนต์ดับตอนขี่ด้วยรอบเดินเบาระบบ Slipper Clutch ก็ยังมีมาให้น้ำหนักตัวรถก็ยังคงอยู่ที่214กิโลกรัมถังน้ำมันก็ยังมีความจุอยู่ที่19ลิตรรองรับระยะทางการใช้งานสูงสุด300กิโลเมตรจากตัวเลขอัตราสิ้นเปลือง 16.4 กิโลเมตรต่อลิตรโดย Suzuki GSX S950 รุ่นปี2021ยังไม่มีการเปิดเผยราคาสำหรับวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 9,500 ยูโรหรือแค่เพียง 359,000 บาทเท่านั้นโดยมันจะมีเฉดสีให้ลูกค้าได้เลือกซื้อทั้งหมด3เฉดด้วยกันได้แก่สีเมทแบล็คหรือว่าสีดำด้านตามด้วยสีเมทัลลิกไททันบลูหรือสีน้ำเงินเทาซึ่งทั้ง2สีนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วในตัว GSX S1000 รุ่นล่าสุดแต่ในส่วนของสีไวท์เรดหรือว่าสีแดงขาวจะเป็นสีที่มีให้เลือกเฉพาะตัวรถ GSX S950 รุ่นนี้เท่านั้นและแน่นอนครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจตัวรถ GSX S950 คันนี้เราก็คงต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามันมีโอกาสจะถูกนำมาวางจำหน่ายในบ้านเราน้อยมากๆเพราะแม้ในประเทศไทยของเราจะมีการเตรียมออกกฎหมายใบขับขี่บิ๊กไบค์ที่แม้จะบอกว่าเจ้า GSX S950 คันนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่47ตัวตามขอบข่ายหรือว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำของการทำใบขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ตามแต่ความจุเครื่องยนต์ของมันก็ยังเกิน400 cc อยู่ดีแถมเกินไปไกลเสียด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้เจ้า GSX S950 คันนี้ผมว่าไปลองฟังข้อมูลของ GSX S1000 รุ่นปี2021ที่ผมได้เคยทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนกันก่อนดีกว่าเพราะเจ้า Naked Bike ตัวพันสเปคเต็มจากค่ายคนบ้ารุ่นที่ว่านี้จะต้องถูกนำมาวางจำหน่ายในบ้านเราแน่นอนแต่จะ
เกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้เลยหรือว่าจะต้องข้ามไปถึงช่วงต้นปีหน้าอันนี้เราก็คงต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ